เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่10ครับเขาบอกว่าคำนวณให้ Universe เนี่ยมีช่วงต้องมันเป็นช่วงตั้งแต่ลบ1ยาวจนไปถึง4เลยถ้าเลขสมาชิก A ตัว1ของ Universe นะครับโอกาสที่ A เนี่ยจะเป็นสมาชิกในเซตคำตอบของอสมการ2 x กำลัง2ลบ9 x ลบ5น้อยกว่าเท่ากับ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ถามความน่าจะเป็นประสบกับเรื่องของอสมการนะครับแนวคิดในการทำข้อนี้เริ่มต้นเราจะหาคำตอบของอสมการก้อนนี้ก่อนนะครับอสมการก้อนนี้สามารถจัดรูปได้กลายเป็น 2x ลบ5ถูกไหมครับกับ 2x บวก1 2x บวก1กับ x ลบ5ถูกไหมครับเขียนบนเส้นจำนวนครับมันคืออะไรมันคือลบ1ส่วน2กับ5อยู่บนช่วงที่น้อยกว่าเท่ากับ0คือช่วงแบบนี้ทีนี้ universe คืออะไรครับ universe คือลบ1ถึง4ถูกไหมลบ1ถึง4อ่ะเราลองเขียนดูก่อนนี่คือ universe ของเราคือเส้นสีแดงคำตอบของสมการพี่ให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันมันคือลบ1ส่วน2ถึง5ถูกไหมครับแต่เราไม่เอาเพราะว่าเซตคำตอบเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในยูนิเวิร์สถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเซตคำตอบจริงของเราก็อยู่แค่นี้นี่คือหน้าตาของเรานี่คือหน้าตาของตัวที่เราสนใจเขาถามบอกว่าถ้าเราเลือก A มาตัวนึงจะมีโอกาสเลือกอยู่ในช่วงที่มันเป็นสีน้ำเงินได้หมดความน่าจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องดูกันครับว่าช่วงสีน้ำเงินเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบเส้นสีแดงทีนี้พี่ลองแบ่งบล็อกออกมากลายเป็น 0.5 นะครับทีละ 0.5 ก็คือนี่คือ1บล็อกนี่คืออีก1บล็อกมีทั้งหมดความยาวคือ5ถูกไหมครับก็คือแบ่งได้หมดอยู่10บล็อก10บล็อกด้วยกันเป็นเส้นสีน้ำเงินทั้งหมดอยู่9บล็อกเห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงิน9บล็อกใน10บล็อกโอ้ตกขอบนะครับอ่ะก็คือเป็นเส้นสีน้ำเงิน9บล็อกใน10บล็อกถูกไหมครับก็แสดงว่าโอกาสที่ A เนี่ยจะเป็นสมาชิกในเซตคำตอบของอสมการนี้ก็คือ9ใน10หรือ 0.9 นั่นเองโอเคไหมครับข้อนี้แนวคิดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซตคำตอบของตัวเซตคำตอบของอสมการนี้คืออะไรมันคือตั้งแต่ลบ1ยาวไปถึง5ถูกไหมแต่ว่า5เนี่ยมันเลยยูนิเวิร์สของเรายูนิเวิร์สของเราต้องเป็นอยู่แค่ช่วงลบ1ถึง4เท่านั้นเองก็แปลว่าเซตคำตอบของเราเนี่ยจะต้องล่นระยะทางจาก5เนี่ยเหลือแค่4ทีนี้สีแดง universe สีน้ำเงินก็คือตัวที่เราสนใจถามว่าตัวที่เราสนใจเนี่ยต่อด้วยความยาวของ universe เนี่ยมีความยาวเท่าไหร่คำตอบก็คือ9ใน10ก็คือ 0.9 นั่นเองโอเคมั้ยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันเหรอเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะเลขชี้กำลังนะลบกันถูกป่ะตอบเมื่อหารเหมือนกันเท่านั้นนะ